ี่ยเขาเป็นหมาที่ดีครับผมว่าถ้าแบบไปว่ายน้ำแล้วน้องก็ยังจับได้พาเล่นได้อาบน้ำได้กรูมมิ่งได้นั่นหมายความว่าเขาได้รับปลดปล่อยการปลดปล่อยพลังงานเต็มที่แล้วด้วยพี่เป็นเด็กเล็กนะพี่สองพี่ก็เดินเขาก็คุมได้อ่าฮะครับพี่อย่าอยู่ก็ได้แหละก็เดี๋ยวคราวหน้าพี่ลองดูก็ได้ว่าพี่อาจจะอยู่บ้างก็ได้พี่กลับมาใช่แต่เมื่อวานพี่อยู่เขาก็แบบจะไหว้มาหาพี่ไงใช่แค่นั้นแหละแต่ไหว้มาหาพี่แต่ดีคือที่ไม่แสดงพฤติกรรมเหมือนกับของก้าวร้าวอ่ะคือกัดน้องที่ดูแลน้องหมาว่าแม่พี่ขวัญมีอะไรกินน่ะไปหามอมว่าแม่ผมว่าเดี๋ยวนี้เขารู้ขอบเขตเองมากขึ้นนะเออหนูว่างั้นนะเสียงเหรอวันก่อนอยู่ข้างบนนะเป็นเหรอเป็นอ๋อวันก่อนอยู่ไอ้ข้างบนที่ไปขู่ไม่เอาไม่เอาขู่ใครค่ะเก่งมากมาแมมเก่งลูกมามาแมมนี่ใช่หนูว่าไม่เป็นแล้วนะอลันตอนแรกๆที่พี่บอกว่าทุกคนตกใจเสียงกรี๊ดไอ้เค้กหูแบบกรี๊ดลั่นห้องเลยตะหนักหวั่นไหวเลยไม่เป็นเขาหน่อยดีขึ้นเยอะมันดีขึ้นเยอะเนาะเล่นได้เลยอาจจะแบบมีน้องคนแรกก็เลยห่วงน้องบอกแล้วไม่ต้องห่วงเรามีเบตาดีนไว้ให้ไม่ตอนนี้น้องคนที่3แล้วเลยไม่ห่วงกินมั้งมามันไหมเชิญครับพี่เลือกอะไรครับประตูไหนก็ได้แล้วแต่พี่ให้รางวัลเลยครับพี่ปิดประตูนั้นออกไปเลยครับพี่มอแมนมาเด็กนี่มอแมนมาเด็กมือละมาเด็กมาเด็กมอแมนหัวเข้าไปรอใจเย็นก้นแตะพื้นให้ทันทีถูกต้องใช่อาหารคือรางวัลอาหารไม่ใช่ของล่อหมาให้เขาคิดเองก่อนว่าเขาต้องทำอะไรคิดในสิ่งที่เราว่าเราต้องการอะไรจากเขาเหมือนกับเป็นเกมทายใจอะครับเอาครับพี่เลือกประตูที่ใกล้ที่สุดครับตายเลยตายเลยจะไปประตูไหนดีพี่นกจะออกพี่วัวเข้าจะไปประตูไหนดีพี่วัวมานั่งนี่ครับมานั่งฝั่งนี้ให้เลยครับไม่รูปตัวสักทีวะออกประตูนึงไม่น่ารักเหมือนตอนนี้อ่ะออกเลยครับพี่ประตูไหนก็ได้ครับมี3ประตูให้เลือกอันนี้ก็ออกประตูนี้คือกลับมาเร็วนิดนึงนะพี่หัวไม่อยู่ข้างล่างน่าจะอยู่ข้างบนค่ะน้องแอมพี่เก่งบอกใช่ออกเลยครับออกประตูเลยครับพี่ประตูไหนก็ได้ครับไม่เขาต้องหาอะไรพูดเพราะว่าเขาลดความเครียดของตัวเขาเองตอนนี้คนที่เครียดหนักน่าจะเป็นมองไหมเฮ้ยผมว่าเขาดีขึ้นเยอะเลยนะครับไม่เหมือนตอนนี้ตอนนี้ไม่ยอมหาว่าจะได้กินทุกวันเลยเดินออกไปครับพี่ตอนนี้ไม่ดังแล้วที่นี่ไม่ดีเลยที่บอกว่าไม่เหมาะตัวเองต้องหอลูกนะเดี๋ยวจะติดลูกทันทีดูได้เลยเขาเป็นคนพัฒนาหลงนั่งครับพี่ก
ก้นแต่พื้นให้รางวัลครับพี่เอาต้องเจียนบอกว่าเจนจ้องมองตาเดียวเลยตอนนี้โอ้ยงามงามงามตาเดียวโอ้ยไม่ออกอยู่แล้วรถติดจะตายออกได้แล้วหนูเนี่ยแล้วมันก็ว่าต้องงามงามโอเคน่ารักจังยกกำลังอยู่อีกทีนึงครับพี่ให้ทีนึงให้รางวัลทีนึงก่อนครับใช่เดินออกประตูไหนก็ได้ครับแล้วนะครับไอ้ชิมแล้วมันมันเย็นขึ้นเท่าไหร่นะคะนี่คือการระบายความเครียดของคนผมบอกเขาว่าถ้าประตูไหนก็ได้ผมก็รอดูว่าเขาจะออกประตูนี้เมื่อไหร่เหมือนกันใช่